วันนี้ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกหากย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นทันตแพทย์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ผ่านไปรวดเร็วอย่างน่าใจหายที่แห่งนี้ล้วนมีความทรงจำต่างๆมากมายเกิดขึ้นอาคารรังสิตประยุรศักดิ์สถานที่แห่งนี้พวกเราได้เรียนรู้ไขว่คว้าหาประสบการณ์ต่างๆมากมายและเติบโตขึ้นเป็นทันตแพทย์ที่มีทั้งความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณที่ทันตแพทย์พึงมีที่ที่พวกเราได้รู้จักกับคำว่ามิตรภาพความมีน้ำใจการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมทั้งพวกเรายังได้เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอีกด้วยที่นี่คือสถานที่ที่พวกเราต่างก็คุ้นเคยกันดีแทบจะเรียกว่าบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะได้ฝึกปฏิบัติพวกเราทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานสำหรับภาควิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมการจัดฟันการถูกฟันการรักษารากฟันหรือการรักษาโรคปริทันเป็นต้นห้องเรียนเลคเชอร์แห่งนี้จึงเป็นห้องที่เราได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากอาจารย์ในทุกสาขาวิชาก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริงแปลกที่ทุกช่วงในชีวิตวุ่นๆของพวกเราเหล่านักศึกษาทันตแพทย์ตลอดทั้ง4ปีที่ผ่านมาก็ยังปรากฏชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เรานึกย้อนกลับไปคิดถึงที่ห้องทันตกรรมประดิษฐ์แห่งนี้พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชา dental anatomy occlusion orthodontics และ prostodonticsเราเรียกที่นี่ว่าห้องซิมูเลเตอร์ที่ซึ่งมีพี่ป้งเหน่งที่เปรียบเสมือนคนไข้คนแรกของเราที่ยอมอ้าปากทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เราฝึกฝนวิชาทันตแพทย์ในสาขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษารากฟันการบูรณะฟันการรักษาโรคปริทันทันตกรรมสำหรับเด็กหรือการฉีดยาชา
ความรู้คำชี้แนะคำสั่งสอนและประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับตลอด4ปีที่ผ่านมาทำให้พวกเราทุกคนเติบโตเป็นทันตแพทย์มากขึ้นและวันนี้พวกเราทุกคนก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะดูแลใครสักคนคนที่ฝากความหวังไว้กับเราทุกก้าวที่เราเดินล้วนมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ทำให้พวกเรารู้สึกสมหวังผิดหวังและมีความสุขเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องไห้จากความดีใจหรือเสียใจเราทุกคนล้วนผ่านมันมาด้วยกันแต่นอกจากเพื่อนก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ทำให้พวกเราผ่านมาได้คนคนนั้นก็คืออาจารย์ของพวกเราวันนี้คงจะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต่างก็รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตนั่นเป็นเพราะพวกเราต่างก็ทุ่มเทและตั้งใจกันมามากแต่ท้ายที่สุดแล้วพิธีรับเสื้อกาวในวันนี้ก็คงจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายใหม่ที่จะนำเราไปถึงฝั่งฝันซึ่งนั่นก็คือการเป็นทันตแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต